พูดไปนะครับว่าทางจีนเนี่ยนะเขามียุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างต่อเนื่องในการที่จะให้มณฑลกวางสีนี้เป็นประตูสู่อาเซียนนะครับเขามีการพัฒนาทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลที่จะไปเชื่อมสู่อาเซียนนะครับและขนาดเดียวกันจากยุทธศาสตร์ของเขาเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วจนร่วมเข้ามาปัจจุบันวันเวลบันโลซึ่งให้ความสำคัญมากขึ้นไปอีกจะเห็นได้ว่านอกจากจะเชื่อมไปสู่ทางอาเซียนแล้วเนี่ยในกรณีที่ไปทางท่าเรือเนี่ยเขายังทำรถไฟเชื่อมออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนอาจจะไปทางชงชิ่งหรือว่าไปทางเฉินตูถ้าไปทางชงชิ่งเนี่ยมันก็ลงทางน้ำแล้วก็สามารถออกไปทางยุโรปตะวันออกได้นะครับซึ่งไปทางนั้นขนาดเดียวกันเรือที่เข้ามาในขนสินค้าหรือว่าขนต่างๆเข้ามาในประเทศจากประเทศจีนเข้ามาในไทยแล้วขนาดเดียวกันเขาก็ขนสินค้ากลับไปขายในประเทศไทยเหมือนกันอย่างที่เห็นง่ายๆก็เป็นพวกเครื่องจักรต่างๆเองก็ตามอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามหรือแม้ว่าสินค้าที่เป็นพวกหอมกระเทียมต่างๆที่เขาเอาเข้ามาเขาก็สามารถขนไปทางเรือหรืออะไรก็ได้จะเป็นทางบกเขาก็ขนกลับไปทางบกมาชิ้นใหญ่ๆก็ขนกลับไปทางทะเลจีนจะใช้ความสำคัญทั้งทางบกทั้งทะเลให้อย่างครบถ้วนนะครับเพราะงั้นให้สำคัญว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีทางเลือกมากขึ้นว่าจะมาทางบกหรือทางทะเลนะครับ